ในปี 2528นับเป็นปีที่มีความพยายามจะแหกคุกจากเหล่านักโทษจากหลายคุกในเมืองไทยแม้กระทั่งในวันสิ้นปีก็ยังไม่พ้นเหตุการณ์ความพยายามในการที่จะแหกคุกโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่เรือนจำจังหวัดสกลนครโดยร้อยตำรวจตรีอุทัยต้นงามนายร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสกลนครได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเที่ยงวันที่31ธันวาคม2528ว่ามีนักโทษชาย13คนในเรือนจำจังหวัดสกลนครได้จับตัวนายบรรเจิดพลับพลึงผู้บัญชาการเรือนจำและผู้คุมอีก5คนไว้เป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอให้นำกำลังไปสนับสนุนด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังหลังรับแจ้งเหตุร้อยตำรวจตรีอุทัยจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นมีพันตำรวจโทพนินวิเศษสุรการสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีอำนาจรอเสนาสารวัตรปราบปรามพันตำรวจเอกนภาปานิกบุตรผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครเร่งรุดนำกำลังไประงับเหตุรวมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีเรืออากาศตรีประกิตร่วมวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนนายธีระบุญจริงผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเดินทางไปราชการที่กรุงเทพนายไพโรจน์สุขานนท์ในอำเภอตลอดจนกำลังสารวัตรทหารร่วม100นายไปล้อมบริเวณหน้าเรือนจำไว้พบว่านักโทษชายซึ่งต้องคดีอุกชะกันนำโดยหัวโจกใหญ่มีนักโทษชายทองพูนสายวงนักโทษชายอุดมพินิจนักโทษชายประมวลเพ็ญสุวรรณนักโทษชายทวินศรีสันนักโทษชายบัวตองไรพิสารนักโทษชายชัยรัตน์ปรีกุลและนักโทษชายเดิมขันติกะกับพวกอีก6คนยังไม่ทราบชื่อได้ใช้ระเบิดมือ M26 3ลูกเหล็กขุดชาร์ปตะไบมีดและเหล็กแป๊บเป็นอาวุธที่ล็อกคอตัวประกันไว้ในเรือนจำซึ่งอยู่ด้านหน้าเรือนจำเป็นเรือนจำสำหรับรับเยี่ยมแต่มีลูกกรงเหล็กกั้นไว้และปิดประตูเรือนจำด้านในขังนักโทษทั้งหมดกับผู้คุมที่เหลือเอาไว้เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ไปถึงพันตำรวจเอกนภาปานิกบุตรผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครได้เข้าไปยืนเจรจาเรียกกล่อมนักโทษที่ก่อการผ่านลูกกรงเหล็กด้านนอกเรือนรับเยี่ยมขอให้ปล่อยตัวประกันแล้วกลับเข้าแดนเสียแต่นักโทษไม่มีท่าทีว่าจะเชื่อฟังกับอารวาสคว้างปากกระจกและสิ่งของภายในเรือนรับเยี่ยมพังระเนระนาดพร้อมกันนั้นยังจุดไฟเผาเรือนไม้ที่อยู่ติดกับเรือนรับเยี่ยมแต่รถดับเพลิง2คันที่มารอระงับเหตุอยู่ได้ฉีดน้ำดับไฟทันทีสักครู่เพลิงจึงสงบลงมีเรือนไม้เสียหายเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีนักโทษคนหนึ่งคว้างระเบิดออกมาทางด้านทิศตะวันตกของเรือนจำแต่เดชบุญที่ระเบิดดานจึงไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งได้รับอันตรายการเจรจาเกลี้ยกล่อมดำเนินไปอย่างไร้ผลเพราะนักโทษยื่นข้อเสนอขอปืน1กระบอกรถยนต์1คันน้ำมันเต็มถังและขอให้เปิดลูกกรงเหล็กเลื่อนรับเยี่ยมเพื่อจะออกมาด้านนอกกระทั่งเวลา 18:00 น.นายสนิทรุจินรงค์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานเหตุหลายจึงโทรศัพท์ทางไกลถึงนายคันชิตอักษรคอนบุรีผู้ช่วยผู้บัญชาการเรือนจำห้ามไม่ให้ปฏิบัติตามข้อเสนอของนักโทษผู้ก่อการโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังไว้และเจรจาทวงเวลาให้นานที่สุดและระหว่างที่พันตำรวจเอกนภาพยายามพูดจาหวานล้อมอยู่นั้นนักโทษผู้ก่อการได้เอาผ้าขาวม้าผูกข้อมือตัวประกันแต่ละคนติดกันรวมทั้งตัวนายบรรเจิดผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งถูกนักโทษชายเติมล็อกคอขวาระเบิดกำไว้ในมือถอดสลักประกบตัวอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เอาเหล็กแป๊บถูกโซ่ตรวนที่ล่ามขาออกเพื่อสะดวกในการเคลื่อนไหวโดยเจ้าหน้าที่ที่คุมเชิงอยู่ด้านนอกเรือนจำนับร้อยได้แต่ยืนมองตาปริบๆไม่สามารถขัดขวางหรือกระทำการใดๆได้เพราะเกรงว่าตัวประกันจะได้รับอันตรายในเวลาต่อมาพันตรีพยุงศักดิ์ทรัพย์ชูแสงผู้ช่วยปลัดจังหวัดได้ส่งหนังสือด่วนถึงจังหวัดทหารบกอุดรธานีส่วนแยกสกลนครขอเฮลิคอปเตอร์2ลำพร้อมกำลังทหารมาช่วยระงับเหตุบินวนเหนือเรือนจำสำรวจเป้าหมายเพื่อจะส่งกำลังทหารลงไปรักษาความสงบเรียบร้อยภายในป้องกันนักโทษที่เหลือก่อความวุ่นวายตามพร้อมกันนี้นายชัยอัครราชนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสกลนครได้นำรถติดเครื่องกระจายเสียงมาช่วยเจรจาต่อรองกับนักโทษท่ามกลางประชาชนที่ทราบข่าวมามุงดูเหตุการณ์รอบเรือนจำนับพันคนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พยายามกันคลื่นฝูงชนออกไปให้ห่างจากเรือนจำโดยทำการปิดถนนจากหน้าแขวงการทางถึงหน้าโรงเรียนประชานุกูลห้ามโยธยานหรือผู้คนเข้าใกล้ที่เกิดเหตุอย่างเด็ดขาดก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุร้ายนั้นเมื่อเวลา 8:00 น.นายบรรเจิดผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันพร้อมกับผู้คุมอีก5คนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เรือนจำทั้งหมด
นำข้าวปลาอาหารเข้าไปจัดเลี้ยงนักโทษชายหญิงซึ่งมีจำนวน474คนและได้นำวิดีโอไปฉายให้ดูด้วยเพื่อเป็นการจัดเลี้ยงฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และให้ผู้คุมทุกคนที่เข้าเวรร่วมรับประทานอาหารกับนักโทษด้วยเพื่อสร้างความสามัคคีจากนั้นนายบรรเจิดก็กลับออกมาเราเข้าไปดูความเรียบร้อยอีกครั้งในเวลา 12:00 น.ซึ่งในช่วงเวลานี้เองที่ถูกนักโทษที่ต้องคดีอุกชะกันปล้นฆ่าทั้ง13คนฉวยโอกาสล็อกคอพร้อมผู้คุมอีก5คนโดยมีอาวุธร้ายแรงที่ซ่อนไว้ในตัวจี้บังคับพังประตูด้านในออกมายังเรือนรับเยี่ยมด้านนอกแล้วปิดประตูขังนักโทษที่เหลือซึ่งต่างก็อยู่ในความสงบไว้ด้านในกับผู้คุมอีกส่วนหนึ่งในเวลาต่อมาพลตำรวจตรีเทพดุษฎีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจตรีพงธรตันติวัฒนาผู้บังคับการตำรวจภูธร6พันตำรวจเอกอรรถพลแช่มสุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธร6และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายได้เดินทางด่วนจากจังหวัดขอนแก่นมาร่วมวางแผนระงับเหตุร้ายด้วยซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่พันตำรวจเอกนภาได้ส่งกำลังตำรวจและทหารปีนกำแพงเข้าไปในแดนขังด้านในตอนนักโทษทั้งหมดเข้าห้องล็อกกุญแจขังไว้ห้ามไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านส่วนทางด้านหน้าเรือนจำได้มีพระครูโอภาสกลธรรมเจ้าอาวาสวัดสะพานดำซึ่งเป็นพระนักเทศกับนายทวีวัฒน์ฤทธิ์ลือชัยส.ส.สกลนครพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมเกลี้ยกล่อมนักโทษผู้ก่อการด้วยแต่นักโทษไม่สนใจยังคงคุมตัวประกันไว้และสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดหาพาหนะมาให้โดยเร็วกระทั่งพบคล้ำเจ้าหน้าที่จึงสั่งปิดไฟฟ้าในเรือนจำทั้งหมดโดยใช้สปอตไลท์2ดวงฉายให้แสงสว่างเฉพาะตึกบัญชาการซึ่งอยู่ด้านหน้าเรือนจำและชั้นล่างก็คือเรือนรับเยี่ยมที่นักโทษคุมตัวประกันอยู่นอกจากนี้พันตำรวจเอกนภายังได้สั่งให้ปิดน้ำประปาในเรือนจำด้วยเพื่อปล่อยให้นักโทษกระหายน้ำก่อนแล้วจะได้อัดยาสลบเข้าไปในท่อประปาให้นักโทษดื่มเวลาหิวจัดส่วนตัวประกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งน้ำให้ดื่มตลอดเวลาผ่านลูกกรงเหล็กแต่นักโทษก็ไม่ยอมดื่มน้ำนั้นโดยเพราะเกรงว่าจะถูกวางยาสลบนั่นเองทั้งนี้เป็นแผนระงับเหตุอย่างนุ่มนวลป้องกันมิให้ผู้บัญชาการเรือนจำกับผู้คุมทั้ง5คนที่เป็นตัวประกันอยู่ได้รับอันตรายจากการต่อสู้หากนักโทษก่อเหตุรุนแรงขึ้นรวมทั้งสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ลั่นไกปืนอย่างเด็ดขาดในเวลาต่อมานายสนิทรุจินรงค์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เดินทางด่วนจากกรุงเทพมหานครมาร่วมระงับเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจและข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ได้ตั้งกองอำนวยการขึ้นที่ถนนฝั่งตรงข้ามหน้าตึกบัญชาการพร้อมทั้งวิทยุไปยังสพ.พังโคนจังหวัดสกลนครให้เจ้าหน้าที่ไปนำญาติและลูกเมียรวมทั้งพ่อแม่ของนักโทษผู้ก่อการซึ่งส่วนมากแล้วบ้านเดิมอยู่อำเภอพังโคนให้รีบเดินทางมาพบนักโทษโดยด่วนเพื่อช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ใจอ่อนยอมปล่อยตัวประกันเป็นอิสระพร้อมกับวิทยุด่วนถึงผู้กำกับการในทุกจังหวัดในภาคอีสานให้ตรวจสอบประวัตินักโทษทุกคนในเรือนจำจังหวัดสกลนครด้วยจากการก่อเหตุร้ายของนักโทษสำคัญทั้ง13คนนี้ทำให้นักโทษในเรือนจำทั้งหมดต้องคลอยอดอาหารเย็นไปด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำอาหารส่งผ่านช่องเข้าไปทางด้านหน้าได้กระทั่งเวลา 19:20 นักโทษผู้ก่อการซึ่งคุมตัวประกันอยู่ได้แสดงท่าทีลดความแข็งกร้าวลงเป็นอย่างมากพร้อมทั้งเรียกร้องขอน้ำและอาหารจากเจ้าหน้าที่ซึ่งพันตำรวจเอกนภาได้ควบคุมให้มีการส่งผ่านซี่โครงเหล็กเข้าไปให้นักโทษจนครบทุกคนซึ่งนักโทษก็รับไปโดยดีโดยให้ตัวประกันนั่งล้อมวงอยู่ตรงกลางและรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งนายบรรเจิดผู้บัญชาการเรือนจำที่ถูกจับเป็นตัวประกันด้วยได้พูดผ่านห้องรับเยี่ยมออกมาว่าจะพยายามพูดกับนักโทษให้เข้าใจซึ่งตอนนั้นทุกคนก็มีท่าทีว่าใจอ่อนลงบ้างแล้วสำหรับประตูเหล็กด้านหน้าห้องรับเยี่ยมนั้นได้ถูกนักโทษทำลายและลูกกุญแจก็พร้อมที่จะเปิดออกมาข้างนอกได้ตลอดเวลาแต่เนื่องจากยังไม่มีรถตามที่ร้องขอนักโทษจึงยังไม่ออกมาจากห้องนั่นเองเวลา 19:55 พลเอกสิทธิ์จิรโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์ทางไกลไปถึงบ้านผู้บัญชาการเรือนจำซึ่งอยู่ด้านหน้าขอพูดกับพันตำรวจเอกนภาผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครให้ปฏิบัติตามคำสั่งดังนี้คือ 1. พยายามเกลี้ยกล่อมนักโทษผู้ก่อการ 2. ห้ามรับเงื่อนไขทุกกรณีกับให้ยื่นคำขาดให้นักโทษปล่อยตัวประกันแล้วกลับเข้าห้องขังเสร็จแต่โดยดีและ 3. ถ้าเกิดเหตุการณ์ถือว่าสมควรแก่เหตุซึ่งผู้กำกับการได้รับคำสั่งไปประชุมวางแผนกับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมคลี่คลายสถานการณ์ขณะเดียวกันทั้งด้านหน้าเรือนจำซึ่งติดกับถนนสายสว่างเจ้าหน้าที่ได้กันผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกนอกบริเวณและปล่อยลมยางรถบรรทุก6ล้อของเรือนจำที่จอดอยู่ด้านหน้าเป็นการข่มขวัญนักโทษที่ก่อการซึ่งมองดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาก
การคุมเชิงกันการเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มนักโทษผู้ก่อการกับเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยดีตลอดคืนกระทั่งรุ่งเช้าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกระทั่งในช่วงเช้า 9:00 น.เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายบุญมาศรีสรรอายุ60ปีและนางหนุนศรีสรรอายุ52ปีพ่อกับแม่ของนายสมเกียรติศรีสรร1ใน13นักโทษผู้ก่อเหตุนำมาอัดเสียงลงไปในเทปแล้วให้เจ้าหน้าที่นำไปเปิดให้นักโทษได้ฟังและในทันทีที่นักโทษชายสมเกียรติได้ฟังปฏิกิริยาที่ออกมาก็คือใครบังอาจเอาพ่อแม่กูมาวะนักโทษชายสมเกียรติตะโกนออกมาดังลั่นในเวลาต่อมาพันตำรวจเอกนภาจึงได้สั่งเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดก่อนจะให้พลแม่นปืนที่กำหนดตัวไว้แล้วเข้าประจำที่โดยให้อยู่ทางด้านหน้าเรือนจำในตำแหน่งที่แลเห็นนักโทษได้อย่างชัดเจน8นายประกอบไปด้วยพันตำรวจโทเสน่ห์คำเทียงสารวัตรใหญ่สภ.บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นที่เป็นหัวหน้าชุดส่วนด้านในเรือนจำยังมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีพลแม่นปืนจากหน่วยจู่โจมค่ายรบพิเศษเขื่อนน้ำพุงเข้าประจำที่นำโดยร้อยโทประยูนอ่อนสิริกับลูกน้องอีก7นายพร้อมที่จะจู่โจมออกมาสมทบกับกำลังเจ้าหน้าที่ด้านนอกทันทีการเคลื่อนไหวดังกล่าวของเจ้าหน้าที่นั้นก็อยู่ในสายตาของนักโทษผู้ก่อการทั้งหมดซึ่งคอยสังเกตการอยู่และทั้งเวลา 9:25 น.นักโทษเริ่มเปลี่ยนแปลงท่าทีด้วยการเปิดประตูเหล็กเรือนรับเยี่ยมโผล่หน้าออกมาเป็นครั้งแรกโดยในช่วงนี้เองนายสนิทรุจินรงค์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นายพีระบุญจริงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพันตำรวจเอกนภาปานิกบุตรและนายคันชิตอักษรคอนบุรีผู้ช่วยผู้บัญชาการเรือนจำได้ถือโอกาสผัดเปลี่ยนกันเข้าไปเจรจาต่อรองทั้งปลอบทั้งขู่ว่าอย่าออกมาขอกลับเข้าไปด้านในเสียพอเจ้าหน้าที่รายล้อมเรือนจำไว้ทุกด้านแล้วปรากฏว่าได้ผลนักโทษผู้ก่อเหตุทั้งหมดเริ่มรวนเลหันหน้าเขาปรึกษากันและเปลี่ยนข้อเสนอตลอดเวลาจากนั้นก็ปิดเปิดพุบพุบโผล่ออกมามองอยู่4ครั้ง5ครั้งด้วยกันซึ่งระหว่างที่นักโทษกำลังรวนเลสับสนนั้นนักโทษชายทองพูนสายวงซึ่งล็อกคอนายบรรเจิดอยู่ได้ดันตัวนายบรรเจิดออกมาเปิดประตูเป็นครั้งที่5ตรงกับช่วงเวลาประมาณ 10:05 น.นายบรรเจิดซึ่งแกล้งทำเป็นอิดลอยอ่อนเพลียจนนักโทษชายทองพูนชะล่าใจไม่ได้ล็อกไว้อย่างแรงก็สะบัดหลุดออกจากวงแขนของนักโทษชายทองพูนพุ่งตัวออกมาด้านนอกบังเอิญไปสะดุดกับเหล็กก้านประตูทางด้านล่างล้มลงนักโทษชายทองพูนซึ่งในมือกำระเบิด M26 อยู่ได้วิ่งตามตัวนายบรรเจิดออกมาในเสี้ยววินาทีชุลมุนนั่นเองเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ให้สัญญาณอยู่บนชั้น2ซึ่งมองเห็นเหตุการณ์ชัดเจนจึงยิงปืนขึ้นฟ้า2นัดเป็นสัญญาณให้พลแม่นปืนที่รอคอยนาทีสังหารอยู่แล้วกระสุนก็ลั่นไกเข้าใส่ร่างของนักโทษชายทองพูนกระสุนนัดแรกเจาะเข้าหัวใจนักโทษชายทองพูนอย่างแม่นยำนักโทษชายทองพูนล้มลงขาดใจตายทันทีพร้อมกับเสียงระเบิดดังกึกก้องซึ่งเป็นระเบิดที่นักโทษชายทองพูนถืออยู่ในมือนั่นเองเสียงระเบิดที่ดังขึ้นทำให้ตัวประกันที่เหลืออยู่ต้องหมอบลงกับพื้นหลบวิถีกระสุนที่พลแม่นปืนทั้งทหารและตำรวจต่างสันโวเขาใส่ด้วยอย่างหูดับตับไม่จนทำให้สุดท้ายแล้วนักโทษผู้ก่อเหตุต่างระส่ำระสายมีนักโทษอยู่คนหนึ่งวิ่งถลาออกมาเลยโดนลุมสันโวยิงตายเป็นคนที่สองจากนั้นผู้คุมหญิงหนึ่งเดียวนางรัตดาวันที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้วิ่งออกมาด้านนอกได้ตัวประกันหลุดออกมาแล้วสองคนหนึ่งในจำนวนนักโทษผู้ก่อเหตุคงเห็นว่าหนีไม่รอดแน่แล้วจึงกระแทกระเบิดในมือหวังจะตายตามกันไปทั้งหมดเสียงระเบิดดังกึกก้องขึ้นเป็นครั้งที่สองแข่งกับเสียงปืนของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังคงรัวยิงเข้าใส่เป้าหมายอย่างเมามันกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ10นาทีจึงมีเสียงสั่งหยุดยิงซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่ด้านในเรือนจำพังประตูออกมาจู่โจมเมื่อสิ้นควันปืนและควันระเบิดพบว่านักโทษถูกยิงตายทันที8ศพนอนหายใจรวยรินอยู่อีก2แต่สักครู่ก็สิ้นใจและอีก2คนเดินชูมือยอมจำนนเจ้าหน้าที่นับจำนวนนักโทษผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด12คนส่วนผู้คุมที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแต่ที่สาหัสมากคือนายสมพงษ์เจริญเลิศถูกสะเก็ดที่ขาขวาเป็นแผลเวอะหวะนอกนั้นถูกสะเก็ดระเบิดตามลำตัวจึงเร่งลำเลียงคนเจ็บขึ้นรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลสกลนครสำหรับนักโทษอีกคนหนึ่งที่เหลือนั้นครั้งแรกเจ้าหน้าที่เข้าใจว่าจะหลบหนีขึ้นชั้นบนจึงส่งหน่วยจู่โจมออกค้นหาแต่เมื่อคนดูอย่างละเอียดก็ไม่พบนักโทษซ่อนตัวอยู่ต่อมาจึงได้รู้ว่านักโทษคนที่13คือนักโทษชายบัวใจแสนนินได้ถูกเพื่อนฆ่าตายตั้งแต่ตอนเที่ยงของเมื่อวานแล้วโทษฐานที่กลับใจและขัดขวางการทำงานของพรรคพวกในเวลาต่อมาไม่นานมีรายงานว่านักโทษชาย2คนที่เหลือที่ในเบื้องต้นนั้นเดินชูมือยอมจำนนต่อเจ้าหน้าที่
แต่ในภายหลังกลับเปลี่ยนใจกระทันหันตัดสินใจแย่งปืนเจ้าหน้าที่จึงเกิดเหตุชุลมุนขึ้นอีกครั้งในเรือนจำและท้ายที่สุดนักโทษชาย2คนนั้นจึงถูกวิสามันอยู่ภายในเรือนจำตามเพื่อนไปสุดท้ายแล้วศพนักโทษทั้งหมดได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่วัดสะพานดำในเมืองสกลนครเพื่อรอญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลสำหรับนักโทษชายสมเกียรติศรีสรรค์ซึ่งเป็นหัวหน้านักโทษผู้ก่อการต้องการจะแหกคุกในครั้งนี้นั้นต้องคดีอุกชะกันปล้นคาโดยร่วมกับนักโทษชายทวินศรีสรรค์ผู้เป็นน้องชายเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดค้าอาวุธปืนเถื่อนระหว่างสองฝากริมฝั่งโขงถูกอายัดตัวในคดีอุกชะกันตามจังหวัดต่างๆอีกหลายคดีนักโทษชายสมเกียรตินั้นอดีตเคยเป็นคุณครูโรงเรียนศรีวิไลตำบลศรีวิไลอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายมีสมญานามว่าไอ้เสือตึงหลังจากเหตุการณ์สงบลงด้วยความตายของเรานักโทษผู้ก่อการทั้งสิ้นรวมแล้วถึง13ศพในสนิทรุจินรงค์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งเพิ่งกลับจากการเยี่ยมลูกน้องที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนครและกลับมาดูแลความเรียบร้อยของเรือนจำได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าดีใจที่เหตุการณ์สงบลงได้อย่างรวดเร็วเกินคาดต้องปูนบำเหน็จความดีความชอบให้เจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้และขณะเดียวกันก็จะทำหนังสือชมเชยไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของทหารตำรวจที่มาร่วมคลี่คลายเหตุการณ์จนสามารถช่วยตัวประกันออกมาได้อย่างปลอดภัยไม่ถึงแก่ชีวิตและต้องขอขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ร่วมผจญเหตุการณ์จนทุกอย่างเรียบร้อยนับตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์กระทั่งทุกอย่างสงบสำหรับเหตุการณ์พยายามแหกคุกสกลนครในครั้งนี้นั้นรวมใช้เวลาไปทั้งสิ้น22ชั่วโมง48นาทีก่อนที่วิญญาณของเรานักโทษที่พยายามแหกคุกจะได้รับคำตอบจากการกระทำของตนเองกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel